สวัสดีครับเรียกได้ว่าหัวใจเป็นสีชมพูตั้งแต่ต้นปีจริงๆสำหรับนางเอกสาวพลอยเชอร์มานหลังจะเปิดตัวว่าตอนนี้หัวใจไม่ว่างแล้วกำลังคบหาดูใจอยู่กับแฟนหนุ่มฝรั่งสุดหล่อโปรไฟล์เลิศอเล็กซานเดอร์แรงสโลเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาแต่ยังไงสาวพลอยก็ยังไม่ลงภาพคู่แบบชัดๆให้แฟนคลับได้ตามไปฟินกันสักทีมีแต่ภาพเบลอๆให้แฟนคลับได้ตามลุ้นเท่านั้นแต่ล่าสุดก็ถือว่าเป็นวันดีเพราะว่าสาวพลอยได้เลิกอวดภาพที่หลายคนรอคอยเมื่อเจ้าตัวออกมาเผยภาพคู่กับอเล็กซานเดอร์แบบชัดๆเปิดหน้าให้เห็นแบบเต็มๆสักครั้งแรกแถมยังซบอกกันระมุนพร้อมกับแคปชั่นว่า2 กุมภาพันธ์ 2020มันติหมีแฟนเขาเป็นคนอบอุ่นและก็ติดอิโมจิรูปหมีและหัวใจรัวๆทำเอาแฟนคลับของคุณมันเข้ามากดไลค์และจุดพลุกันเพียบที่ในที่สุดก็ได้เห็นโมเมนต์ความหวานจากเจ้าตัวแบบเต็มๆสักทีไม่บอกก็รู้ว่าคุณมัมแฮปปี้มากแค่ไหนดูจากภาพซบไหล่ที่มาพร้อมรอยยิ้มและความหล่อของแฟนที่พลอยโพสต์ให้เห็นชัดๆเป็นครั้งแรกภาพนี้มีกดไลค์ให้ความน่ารักของทั้งคู่เยอะมากแค่ค่ำคืนก็หลายไลค์เลยละครับคุณมัมมีความสุขแฟนๆก็มีความสุขไปด้วยเช่นกัน